ท่านผู้ชมคะวันที่6ถึง9มิถุนายนนี้นะคะจะมีงานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนดิฉันพูดถึงงานอาเซียน Sustainable Energy Week 2018ค่ะไฮไลท์หนึ่งที่จะไปจัดแสดงในงานนะคะเป็นนวัตกรรมด้าน Energy Storage และยานยนต์ไฟฟ้าค่ะวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปที่บริษัท Delta Electronics ประเทศไทยจำกัดมหาชนซึ่งเขาเป็นบริษัทที่พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะคุณเซียเชนเยนประธานบริษัทเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดมหาชนต้อนรับสื่อมวลชนสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยและบริษัท UBM เอเชียจำกัดที่เข้าเยี่ยมชมนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมบริษัทเดลต้าดำเนินธุรกิจมา30ปีแล้วเป็นหนึ่งในผู้ผลิตชั้นนำของโลกด้านโซลูชันการจัดการพลังงานและความร้อนเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ระดับภูมิภาคหลากหลายผลิตภัณฑ์ธุรกิจหลักของบริษัทมีด้าน Power Electronicsการจัดการพลังงานและ Smart Green Life. What is the company's mission and mission? Mission is to provide innovative, clean and energy efficient solutions for a better tomorrow. Our vision is smarter, greener and together.ท่านผู้ชมคะนวัตกรรมที่บริษัทเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ได้ไปจัดแสดงที่งานอาเซียน Sustainable Energy Week 2018ไฮไลท์เป็นอย่างไรกันบ้างมาคุยกับทางคุณกิติศักดิ์กันค่ะไฮไลท์ของเราในงานนี้นะครับก็คือตัวสถานีอัปจุไฟฟ้าหรือเราเรียกว่า EV Charger นะครับและอีกอันนึงก็คือตัวกักเก็บพลังงานหรือ Energy Storage ครับก็คืออย่างที่เราเห็นด้านหลังนี้ใช่มั้ยคะตัว Energy Storage เราจะมีตัวจริงครับไปโชว์ในงานครับจะได้เห็นในงานแน่นอนครับตัวนวัตกรรมที่เป็น EV Charger นี่เป็นยังไงบ้างคะเราก็จะมี2แบบนะครับอย่างที่เราเห็นเนี่ยเป็น Normal Charge เดี๋ยวเราเรียกเป็น AC Charge กับอีกตัวนึงก็คือเป็นตัวใหญ่นะครับเราเรียกว่า Quick Charge คือใช้เวลาประมาณ 15-20 นาทีก็จะมีอยู่2แบบ EV Charger ของ Delta ตรงนี้เนี่ยปัจจุบันนี้มีการติดตั้งจริงแล้วที่ไหนยังไงบ้างคะจะมีที่การไฟฟ้านครหลวงนะครับแล้วก็สถาบันยานยนต์ครับแล้วก็กำลังตามมาอีกหลายสถานีในหลายหน่วยงานนะครับหลักๆของ Delta เนี่ยเราจะติดตั้งก็คือเป็นตัวสถานีอัปจุแบบ Quick Charge นะครับหรือแบบชาร์จเร็วเป็นหลักครับผม Quick Charge นี่ชาร์จกี่นาทีได้ไฟเท่าไหร่คะประมาณ 15-20 นาทีนะครับยกตัวอย่างในรถยนต์ Nissan Leaf ก็ได้ระยะทางประมาณ200กิโลเมตรครับQuick Charge เนี่ยชาร์จแค่15นาทีเนี่ยสามารถวิ่งได้ถึง200กิโลเมตรได้เหรอคะใช่ครับแล้วตัว Energy Storage ที่เดลต้าเอาไปจัดแสดงในงานเนี่ยมีความโดดเด่นยังไงคะตัว Energy Storage นะครับก็จะเป็นเหมือนแทงน้ำสำรองนะครับในกรณีที่ติดโซลารูฟแล้วมีไฟฟ้าเกินเหลือใช้เราก็สามารถนำไฟฟ้าส่วนเกินเนี่ยมาเก็บในตัว Energy Storage ได้และสามารถที่จะนำกลับไปใช้ในโรงงานหรือในบ้านได้ครับหลายๆคนถามถึงต้นทุนค่า Energy Storage วันนี้มันเป็นยังไงบ้างราคาถูกลงเยอะครับราคาถูกลงเยอะด้วยนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาขึ้นและประสิทธิภาพที่สูงขึ้นนะครับราคาเราก็เอื้อมถึงได้แต่ในช่วงระยะเวลาการคืนทุนอาจจะยังนานอยู่นิดนึงนะครับแต่เรื่องของราคาคิดว่าจับต้องได้แน่นอนเอาละค่ะท่านผู้ชมคะทั้ง Energy Storage แล้วก็ทั้ง EV Charging Station นะคะก็สามารถไปพบกับของ Delta ได้นะคะที่งานอาเซียน Sustainable Energy Week 2018ค่ะดร.ยศพงศ์คะตัวเทรนด์ของ Energy Storage แล้วก็รถยนต์ไฟฟ้านี่เป็นอย่างไรคะครับในเรื่องของเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเราก็ทราบกันดีนะครับตัวแบตเตอรี่เนี่ยที่อยู่ในรถเนี่ยก็จะเป็นส่วนประกอบที่สำคัญนะครับในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้า 100% เนี่ยตัวแบตเตอรี่เนี่ยก็อาจจะมีต้นทุนที่สูงอยู่เกิน 50% ของตัวรถยนต์นะครับแต่ตอนนี้แนวโน้มของแบตเตอรี่เนี่ยก็มีการพัฒนาถูกลงมาเรื่อยๆนะครับจากเกือบ1,000เหรียญเนี่ยตอนนี้ก็ขายกันอยู่ประมาณ300ถึง200เหรียญต่อกิโลวัตต์อาวตัวยานยนต์ไฟฟ้าล่ะคะเทรนด์มันจะมาเร็วแค่ไหนเทคโนโลยีตัวรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีค่อนข้างใหม่อันนี้เป็นธรรมดาของใหม่ๆเนี่ยมันจะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับช่วงแรกอาจจะดูช้าๆหน่อยนะครับแต่ว่าพอผ่านไปสัก 4-5 ปีนี้นะครับเมื่อราคารถยนต์ที่เป็นไฟฟ้า 100% เนี่ยมันใกล้เคียงกับรถยนต์เครื่องยนต์เนี่ยนะครับ
การเติบโตก็จะเป็นอย่างรวดเร็วมากนะครับถ้าราคาแข่งขันได้ในการเติบโตจะก้าวกระโดดพุ่งเลยและในงานอาเซียน Sustainable Energy Week 2018เนี่ยสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าเข้ามามีบทบาทอย่างไรบ้างคะสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็เข้ามามีส่วนร่วมเป็นผู้จัดร่วมนะครับเรามีงานที่เรียกว่า IEV Tech ก็เป็นงานสัมมนาทางด้านยานยนต์ไฟฟ้านานาชาตินะครับเราก็จะมีนักวิจัยจากหลายๆประเทศนะครับมาเป็น100คนเลยนะครับมาร่วมในงานสัมมนานี้นะครับแล้วเราเองก็มีการเชิญชวนบริษัทนะครับทั้งไทยและต่างประเทศที่ทำเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็ Energy Storage เนี่ยเข้ามาร่วมในการที่จัดแสดงโชว์สินค้าด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดสนใจจะฟังสัมมนาเนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างคะเรามีวิทยากรเนี่ยหลากหลายมากนะครับและค่อนข้างน่าสนใจตั้งแต่วันที่6เลยนะครับและในวันที่8มิถุนายนนะครับช่วงบ่ายเองเนี่ยเราก็มีผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศนะครับมาพูดถึงในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆในยานยนต์ไฟฟ้าเลยนะครับมีผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องของมอเตอร์นะครับเรื่องของแบตเตอรี่สมัยใหม่นะครับเป็น solid state battery นะครับที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เป็นลิเธียมไอออนใช่ไหมครับเราเชิญผู้เชี่ยวชาญที่เขาทำ solid state battery มาพูดหมายถึงว่าจะมีอะไรที่ใหม่กว่าลิเธียมไอออนอีกเหรอคะใช่ครับอันนี้เป็นเทคโนโลยีที่ต่อเนื่องมาจากตัวลิเธียมไอออนเลยนะครับในหลายๆประเทศเนี่ยกำลังพัฒนาแบตเตอรี่ประเภทนี้อยู่นะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับอีกอันนึงเกี่ยวกับ autonomous driving เคยได้ยินไหมครับรถขับเองได้รถขับโดยที่ไม่ต้องมีคนขับใช่ครับเราเชิญบริษัทสตาร์ทอัพนะครับในต่างประเทศน่าสนใจมากนะครับแล้วก็จบท้ายด้วยภาพรวมของรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นแบบนี้เนี่ยต้องมีการลงทะเบียนล่วงหน้าไหมคะใช่ครับก็แนะนำให้ลงทะเบียนล่วงหน้าในเว็บไซต์ของสมาคมนะครับก็จะสามารถเข้าไปดูได้เลยครับเอาละค่ะท่านผู้ชมคะนี่คือไฮไลท์ด้านของ Energy Storage กับเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้านะคะส่วนไฮไลท์ด้านอื่นๆนะคะเดี๋ยวไปคุยกันค่ะและท่านผู้ชมที่สนใจเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้านะคะพลาดไม่ได้กับงานนี้นะคะมาคุยกับ UBM กันค่ะคุณสัญชัยคะไฮไรด์รถไฟฟ้าเนี่ยจะมีอะไรมาบ้างคะในงานนี้นะครับเราจับมือกับสมาคมนะครับทำให้เราเนี่ยได้ผู้เข้าร่วมงานเนี่ยมาหลากหลายมากนะครับเราจะเห็นรถไฟฟ้าต้นแบบจาก Honda นะครับมาร่วมในงานนี้นะครับแล้วก็ยังจะเห็นเทคโนโลยีอย่างวันนี้เรามาที่นี่นะครับ Delta เนี่ยก็เอา storage นะครับเอาเรื่องของ charging station เนี่ยไปโชว์ในงานนะครับหลังจากนั้นเนี่ยบริษัทอย่าง ABB หลากหลายบริษัทชั้นนำเนี่ยนะครับมาร่วมในงานนี้นะครับจะเห็นแม้กระทั่งรถตุกๆไฟฟ้านะครับมอเตอร์ไซค์นะครับเทคโนโลยีรวมทั้งองค์กรที่เชื่อมต่อกับในเรื่องของภาพของยานยนต์ไฟฟ้าอย่างทางด้าน Egret นะครับอย่างทางด้านปตท.เนี่ยก็เข้ามาร่วมในงานนี้นะฮะแล้วก็จะมีจากต่างชาตินะครับโดยปกติเนี่ยเรามีมาจากทางด้านเยอรมันนะครับจากทางด้านอเมริกานะครับปีนี้ล่าสุดเนี่ยพอเราเริ่มเรื่องของเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเราได้สมาคมใหญ่จากสิงคโปร์เป็นสมาคมในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์นอกจากนั้นเนี่ยสมาคมแบตเตอรี่จากเกาหลีเขาสนใจมาทั้งทำบริษัทแมทชิ่งนะครับหาผู้ประกอบการแล้วก็สนใจที่จะมาลงทุนในเมืองไทยด้วยนะครับเรียกว่าผู้ประกอบการสมาคมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ Energy Storage เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยให้ความสนใจกับงานนี้ที่จัดในประเทศไทยครับนอกจากเรื่องของ Storage เรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าแล้วไฮไลท์นวัตกรรมด้านต่างๆเป็นยังไงบ้างคะ ASEAN Sustainable Energy Week คอนเซปต์ปีนี้เนี่ยเราอยู่ในคอนเซปต์ของพลังงานทางเลือกอนาคตนะซึ่งประกอบไปด้วยแน่นอนที่สุด number 1นี่ก็คือเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้านะครับอันที่2คือเรื่องของพวก storage นะฮะ smart grid อันที่3การก้าวไปสู่ smart city นะครับเพราะฉะนั้นนะครับรวมในงานนะครับถ้านับเป็นแบรนด์นะครับมากกว่า 1,200 ถ้านับเป็นจำนวนประเทศเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ40กว่าประเทศนอกจากนั้นเนี่ยบริษัทชั้นนำนะครับที่ทำในเรื่องของแผงโซล่าบริษัทที่เรียกว่า top 5ในโลกก็จะอยู่ในงานนี้นะครับจากจีนจากญี่ปุ่นด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของ storage นะครับการกักเก็บพลังงานเนี่ย ABB นะครับ Fuji นะครับหลากหลายบริษัทนะครับขนเทคโนโลยีมาประชันกันนะฮะรวมถึงเทคโนโลยีต่างๆเข้าไปสู่ความเป็น smart city นะอย่างระบบการกักเก็บพลังงานในอาคารนะครับระบบในด้านเรื่องของแอร์นะครับระบบ LED เรียกได้ว่ากว่า40ประเทศทั่วโลกนะคะที่ขนเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆนะคะมาจัดแสดงที่งานนี้นะคะขอเชิญชวนทางด้านผู้ประกอบการนะครับประชาชนที่สนใจนะครับรวมทั้งนักเรียนนักศึกษาเข้ามาในงานนี้ด้วยนะครับซึ่งนอกจากในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วเนี่ยนะครับยังได้พบกับในเรื่องของสัมมนานะครับตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนกระทั่งถึงคนที่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแต่ต้องทุกหมวดในเรื่องของพลังงานทางเลือกอนาคต
เอาละค่ะท่านผู้ชมค่ะได้ฟังแบบนี้แล้วนะคะต้องบอกว่า6ถึง9มิถุนายนนะคะอาเซียน Sustainable Energy Week 2018นะคะตอบโจทย์ในเรื่องของพลังงานและสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะ